อยากจะให้ช่วยแนะนำว่าเราจะหาแฮชแท็กไหนที่เป็นแฮชแท็กยอดนิยมเอามาใส่ในคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ได้ทั้ง IG ทั้ง Twitter สำหรับสินค้าแต่ละชนิดคำถามนี้ดีมากนะคะคืออย่างนี้ไม่รู้มีใครเล่น Twitter หรือเปล่าเราจะรู้ได้เลยว่าสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีแฮชแท็กที่เป็นกลุ่มเฉพาะของเขาในฐานะนักการตลาดหรือคนที่ทำธุรกิจตามที่คุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเขาใช้แฮชแท็กอะไรมันจะมีส่วนช่วยได้เยอะมากๆเลยนะในการทำให้โพสต์ของเรามันถูกเจอได้ง่ายขึ้นทีนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ขายครีมใน Twitter หรือของที่เป็นสวยๆงามๆมันก็จะมีแฮชแท็กอย่างเช่น how to perfect ถ้าเป็นพวกของกินมันก็จะมีพวกแฮชแท็กอร่อยไปจุดๆอะไรแบบนี้นะคะรีวิวเซเว่นหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันจะมีแฮชแท็กเฉพาะกลุ่มของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้องๆที่วัยรุ่นเนี่ยแฮชแท็กของเขาอย่างเช่น9วิชาสามัญ นะคุณรู้จักแฮชแท็กเหล่านี้ไหมวิธีการในการจะได้มาซึ่งแฮชแท็กเหล่านี้จะทำได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยถ้าเป็น Twitter เราเข้าไปดูในหน้าที่เป็นเทรนด์ได้คำแนะนำของทิปนะคะเวลาคุณเข้า Twitter หน้าแรกเทรนด์มี2แบบมันจะมีเทรนด์ for you กับเทรนด์ของประเทศถ้าสมมติว่าเราไปเลือกเทรนด์ for you มันจะเทรนด์เฉพาะของเราเช่นปกติแล้วเนี่ยทิปชอบดูเรื่องอะไรมันจะเป็นเทรนด์ที่ Twitter เนี่ย select เฉพาะทิปมาดังนั้นแนะนำว่าให้เลื่อนปิด Trend for you ไปซะแล้วไปดูอันที่เป็นเทรนด์ของประเทศก็คือพอเราปิด Trend for you ไปมันจะเป็นเทรนด์ของประเทศอยู่แล้วจากนั้นคอยไล่ดูเทรนด์แต่ละวันบ่อยๆอันนี้อันที่1 นะคะอันที่2คือแนะนำว่าให้ลองไปสังเกตเพจใหญ่ๆแบรนด์ใหญ่ๆทั้งหลายนะคะว่าสมมติเพจที่เป็นพวกเครื่องสำอางครีมเนี่ยเขาใช้แฮชแท็กอะไรพวกนี้ก็สามารถเป็นการรีเสิร์ชแฮชแท็กเพิ่มเติมได้ด้วยจากนั้นให้ลิสต์ออกมานะคะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีอันไหนนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เราทำธุรกิจอยู่เหมือนที่บอกนะคะอย่างบางช่วงที่เป็นน้องๆกำลังใกล้สอบสมมติว่าเราขายสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับเด็กที่เป็นวัยเนี้ยวัยรุ่นกำลังจะอ่านหนังสือสอบนะคะคุณใช้พวก9วิชาสามัญเนี่ยใช้ได้เลยนะคะอีกอันนึงทิปแนะนำเว็บนี้นะคะมีชื่อว่า Trendinaria จะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้ใน Twitter เทรนด์อะไรที่เป็นเทรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วคุณก็สามารถเอาแฮชแท็กตัวเนี้ยลองมาเสิร์ชใน Facebook ควบคู่กันไปด้วยก็ได้ดูซิว่าถ้าเราเอาเทรนด์เดียวกันนี้มาเสิร์ชใน Facebook เราได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าลองดูกันนะคะ Trendinaria น่าจะช่วยทุกคนได้นะคะ